ใช่เขามาต่อกระจกไหมมันนัวโมมันนัวแล้วบางทีมันเอาว่าเดี๋ยวนี้มัวไม่มองรอบข้างสิมองสายไปด้วยรอบข้างนี่มันมัวไหมนี่ไม่ค่อยมัวไม่ค่อยมัวไม่ค่อยมัวก็เลิกพูดแล้วถ้าไม่ค่อยมัวก็เลิกพูดแล้วตรงนั้น ใช่ไหมล่ะ ใช่นะ ก็ถ้ามันไม่ค่อยมัวก็ต้องเลิกพูดมันแล้วไม่งั้นมันก็ไม่ตรงประเด็นใช่ไหมครับมันเคยมัวก็ใช่แต่ตอนนี้ไม่มัวแล้วเนาะก็อยู่กับอาจารย์ไม่มัวก่อนหน้าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวของเก่ามาพูดมันไม่จบของเก่าที่บอกว่าไม่ดีมันมัวนะมันถ้าไม่มัวถ้ามันหายมัวแล้วก็ไม่ต้องไปพูดอีกเพราะการใช้พลังงานผมใช้งานต้องใช้ให้มันถูกมันตรงประเด็นแล้วมันจะง่ายเท่นะมันเป็นปัจจุบันอยู่นี่เลยนะครับส่วนเข่าเสื่อมคือปวดเข่าใช่ไหมล่ะปวดเข่าสองข้างทั้งสองข้างหูไม่ดีเป็นไงหูไม่ดีฟังมันบางทีฟังผิดฟังถูกภาษาที่เราพูดเนี่ยมันกระชับไหมก็พูดมาบางทีหนูฟังแบบเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บางทีเอาเดี๋ยวนี้เลยฟังเดี๋ยวนี้สื่อสารได้ชัดเจนไหมเนี่ยก็ฟังอาจารย์ชัดเจนชัดเจนนะถ้ามันชัดเจนแล้วก็แล้วเดิมมันไม่ชัดเจนเดี๋ยวนี้มันชัดเจนแล้วก็พอแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแปลว่าต้องรู้ตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับโอเคนะไม่งั้นก็เป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้อย่างผมยิ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปอะไรที่มันตกค้างที่ไม่ดีก็ว่ามาก็แค่ถ้ามันดีแล้วก็แล้วไปใช่ไหมครับมันก็จะจบสิ่งที่ไม่สิ่งที่มันเคยไม่ดีบัดนี้มันดีแล้วก็อย่าพูดมันอีกมันทำให้ทางฝ่ายผมลำบากเอาสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้ฮะว่าไม่ดีในตัวเองว่าไปเช่นเดี๋ยวนี้มันปวดเข่าอยู่ใช่ไหมนี่ไม่ดีตรงนี้มันชัดกว่าแล้วก็มือชาฝ่าเท้าชาโอเคนะนั้นก็เอาหายชากับหายปวดโอเคนะเอาละคอยดูทีนี้เอาหายมือชากับหายปวดเข่าโอเคไหมแล้วก็ปวดแขนเออหายปวดกันแล้วกันทั้งตัวมันจะปวดไหนก็ช่างมันเถอะเอามันหายทั้งตัวก็แล้วดีไหมดีภาษาผมมันจะง่ายดีค่ะถ้าดีก็คอยสังเกตเอาไม่เกิน10นาทีหายใจลึกๆเอาไว้ใช้ความรู้สึกวัดกันเลยแหละตรงนี้ให้มันชัดๆไปเลยนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานมันเองหายใจไว้ไม่ใช่ไม้ไม่ได้ใช้ไม้หน้า3ตีกันนี่สิ่งที่มันติดขัดอีกอันมันจะได้รับการคลายออกคลายออกมันเองพลังงานตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหายใจไว้ตามเชื่อมโยงไว้โทษครับอย่ามองอย่างอื่นครับสนใจตัวเองโทษครับไปแล้วครับ3 2ยอมครับกดสังเกตหัวอะไรเนี่ยผมจะง่ายเข้าใจตรงกันแป๊บมันจะง่ายเยอะเลยไอ้ที่มันยากเพราะไม่เข้าใจตรงกันอยากหายจริงแต่ไม่ยอมเข้าใจก็ยากโทษครับแป๊บคำตอบสุดท้ายคำถามสุดท้ายถามว่านี่เนี่ยถามว่า3 2หัวไหล่ปึ๊บหลังเอวด้วย3 2ปึ๊บปึ๊บนี่น่าสบายแค่นี้เองมันไม่ได้ใช้มาแน่3ตีกันที่ไหนล่ะนี่ตรงนี้มันจะหายปวดหัวเข่าเตรียมทำว่าจริงไหมหรือที่มีคำตอบเองพลังที่ผ่านฝ่ามือผมมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถามกลับเองเดี๋ยวหดตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไม้หน้า3
ไหมกระตุ้นนะขยับเอ็นสิครับอิสระนี่คลายไหมหัวเข่าเราเน้นนะหัวเข่าคลายไหมหลุดไหมเบาไหมสบายไหมนั่นเองข่าวเบาตัวไหนล่ะข่าวเบาแต่ตรงนี้ยังเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บเพราะผมข้อเมื่อกี้ใช่ไหมถามว่าใช่ไหมครับค่ะเจ็บเพราะผมข้อเมื่อกี้นี้ให้มันรู้ว่าต่อไปมันจะหายเจ็บจะเกรงตัวเกรงตัวโทษครับขยับขยับเบาๆนี่นะหายใจไว้ครับผมชามันจะเหมือนไฟช็อตจริงไหมทำไปแยกส่วนที่แยกผมก็ไม่ได้ทำอะไรแรงมากมายจนเกินทนไม่ได้ทำไปจักรจี้เจ็บหรือไฟช็อตทั้งจักรจี้ทั้งเจ็บทั้งเจ็บด้วยใช่ไหมเหมือนไฟช็อตหรือเปล่าตอบให้ตรงคำถามค่ะมันเหมือนไฟช็อตมีไหมค่ะมีไหมค่ะแน่ใจนะผมจะได้วิธีใช้ไม่ใช่คำถามคือให้ชาอย่างถึงฝ่าเท้าที่ว่าชานั่นมือฝ่าเท้าหายชาอย่างไม่ชาเลยโอเคนะโอเคนะค่ะนี่แหละเข่าหายปวดหรือยังเข่าหายปวดแต่เนี่ยสะโพกนี่มันอะไรเจ็บเจ็บนิดอยู่ใช่ไหมจนค่ะสะโพกตรงนี้เอียงไปหน่อยนึงร่างกายโอ้ยโทษครับมันไม่ใช่แค่คนโทษครับไปแล้วเนี่ยโอ้ยไปหมดแล้วขยับเอาขยับอิสระตัวเอง
ถ้ามันชัดอยากหายจากการปวดนั่นเองใช่ไหมล่ะคือลดตาไม่ต้องเขี่ยนะลงดีไหมล่ะใช่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณการกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ดีขึ้นประมวลตัวเองให้ได้เรื่องสำคัญเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ดิเอา10คะแนนได้คะแนนกี่คะแนนนี่เกินห้าสิบเกินห้าสิบเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามีตัวเลขตัวเดียวพูดงั้นคนฟังลำบากสิบก็เอาเป็นเจ็ดสิบแล้วกันมันไม่เต็มถ้ามันชัดคนฟังคนวินิจฉัยมันจะลำบากเพราะเป็นเรื่องของตัวเองที่ว่าเนี่ยเนาะไม่ใช่ให้ใครมาวินิจฉัยความเจ็บปวดของเราเรื่องรู้เองทั้งนั้นครับโอเคจบตาไม่ต้องเขียนฮะโอเคตาอันนี้ก็มันไม่ละเกาะตรงนี้ดูว่ามันคลายไหมหายใจด้วยคืออย่าเกรงตัวเพราะเป็นเรื่องของระบบประสาทครับประสาทตาไงตาคือไฟฟ้านะเรื่องราวไฟฟ้าต้องเข้าใจนะเวลาผมพูดจาตรงนี้ก็พยายามหาที่เข้าใจให้ได้